ก่อนหน้านี้นะครับทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็มีการขับส.ส.ปูอัดออกไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีประเด็นในเรื่องของการคุกคามทางเพศนะเนาะแล้วก็มีมติจากพรรคคือของส.ส.ปูอัดเนี่ย2รอบนะรอบแรกเนี่ยไม่ได้ลงมติขับออกแล้วก็มีดราม่าใหญ่โตจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งของกรรมการแล้วก็กลุ่มที่เป็นสมาชิกพรรคส.ส.นั่นแหละสุดท้ายก็มีการลงมตินะครับแล้วก็มีมติให้ขับส.ส.ปูอัดออกจากพรรคซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการขับออกจากพรรคเนี่ยถ้าไม่ลาออกจากตำแหน่งส.ส.ก็ต้องไปหาพรรคสังกัดอยู่ใหม่นะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องหาพักลงเนี่ยภายใน30วันและล่าสุดครับทางส.ส.ปูอัดเนี่ยก็มีพักไปอยู่แล้วนั่นก็คือพักไทยก้าวหน้าอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันอะแต่ว่าก็ไปอยู่แล้วนะครับตามกำหนดก็คือทางพักเนี่ยเขาก็จะส่งหนังสือไปแล้วก็ให้ไปสังกัดพักใหม่นะครับอย่างไรก็ตามในกรณีนี้เนี่ยมีผู้ร้องนะครับมีนักร้องนี่แหละเขาก็ไปร้องให้ปปช.เนี่ยหรือกกต.อะไรสักอย่างนะไปสอบเรื่องของจริยธรรมซึ่งปกติอ่ะก็จะเป็นปปช.นั่นแหละเพราะว่าพอปปช.เนี่ยเขาได้รับเรื่องแล้วเขาก็จะส่งสารรัฐธรรมนูญตีความว่าเคสแบบนี้กรณีแบบนี้เนี่ยผิดวินัยร้ายแรงหรือเปล่าถ้าผิดวินัยร้ายแรงนะครับก็จะต้องโดนขับโดนไล่ออกจากตำแหน่งส.ส.คืนเงินเดือนทั้งหมดที่เคยได้รับไปแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งการจัดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็ต้องมาดูอีกนะโดยปกติอ่ะจะต้องจ่ายเงินค่าเลือกตั้ง10กว่าล้านค่าเลือกตั้งใหม่นะแล้วประเด็นก็คือเคสแบบนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่เนี่ยถ้าผิดวินัยร้ายแรงจริงเขาก็จะให้ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตทางการเมืองก็เดี๋ยวต้องไปติดตามสเต็ปต่อไปว่าทางปปช.จะส่งเรื่องนะครับของส.ส.ทั้งสองท่านที่ถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลไปยังศาลเพื่อตีความเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามนะ